ดยฝ่ายปกครองอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วนะคะได้มีการนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอคลองหาร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำที่คลองทรัพย์มะกรูดหมู่7ตำบลคลองหาสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เป็นการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านทรัพย์มะกรูดและหมู่บ้านข้างเคียงรวมทั้งช่วยชะลอการไหลของน้ำในช่วงน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมค่ะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทางอำเภอหนองย่าไซได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์นะคะได้มีการจัดอบรมโครงการศักดิ์สิทธิ์จิตอาสาพัฒนาอาชีพเพื่อนำพาความสุขฝึกวิชาชีพให้กับคนพิการจากนั้นก็ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แผ่วถางต้นไม้ริมคลองและทางแยกเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็รองรับน้ำฝนด้วยค่ะส่วนที่บ้านใหม่พัฒนาหมู่4ตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านหน่วยราชการในพระองค์904ได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและประชาชนจิตอาสากว่า300คนนะคะร่วมกันขุดลอกแล้วก็กำจัดวัชพืชในลำน้ำเกียนรองรับน้ำฝนแล้วก็สามารถส่งน้ำให้กับประชาชนทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นด้วยส่วนในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดนครพนมนะคะทางสำนักงานประมงจังหวัดได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนมและประชาชนค่ะร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณหนองแวงบ้านกลางตำบลโนนตาลได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลานวลจันทร์ปลาน้ำจืดปลานิลปลาไนและปลาโมงรวมทั้งสิ้นนะคะ 165,910 ตัวเพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาคลองส่งน้ำบ้านวังเหล่าบ้านหินก้อนตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำในเขตโครงการพระราชดำริวัดศรีอุทุมพรส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,000 ไร่แต่ว่าณปัจจุบันค่ะมีสภาพตื้นเขินแล้วก็มีวัชพืชปกคลุมเป็นอุปสรรคในการไหลของน้ำทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนประชาชนและจิตอาสากว่า500คนก็ได้มีการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคลองให้สะอาดสวยงามและใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาก็นำข้าราชการเจ้าหน้าที่พร้อมประชาชนและจิตอาสาปลูกต้นไม้ภายในที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านป่อพรายหมู่1ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นพยูงสักนนทรีมะค่าโมงรวม 3,000 ต้นในพื้นที่10ไร่เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการสร้างป่าชุมชนด้วยค่ะ